ั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือการ Speed Talk นะครับเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นมาร์คตามแล้วก็ความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอร์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับมาดูเรื่องราวของมอนโรก่อนนะฮะมอนโรฉลองครบรอบ100ปีนะครับแจกโชค2ชั้นโชคชั้นแรกคุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนโชคอัพ1คู่นะฮะรับร่มไปก่อนมูลค่า150บาทโชคชั้นที่2ครับตัดกล่องมาครับแล้วเขาจะมีสลากให้ชิงโชคเขียนชื่อที่อยู่ของนั่นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับเพื่อลุ้นในการจับสลากในวันที่28สิงหาคมนี้ฮะจับเป็นจี้รางวัล นะครับมูลค่าจี้ทองคำนะฮะมูลค่า 300,000 บาทคุณไม่ได้ได้เองคนเดียวนะครับคุณได้ร้านค้าก็ได้ด้วยนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้นะฮะรีบกันหน่อยนะครับมาดูเรื่องราวท็อปออฟเดอะทาวน์ดีกว่ากระแสวันนี้23สิงหาคมนี้เจอกันแน่ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ของกรมศุลกากรอีกแล้วครับผมในปีนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายในปีนี้เจอกันในทีปีหน้า มีคันไฮไลท์ไหมครับโอ้โห343คันรถยนต์บวกรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหเยอะมากเอาเป็นว่ามินิรุ่นเก่าคอโรเวอร์นะครับนะครับคอโรเวอร์นะฮะที่เป็นมินิคลาสสิกนะครับมีประมาณ8คันเริ่มต้นที่ 60,000 บาทฮะมอเตอร์ไซค์นะครับ BMW ตระกูล R ต่างๆนะครับก็เริ่มต้นที่แสนกว่าบาทนะครับนอกจากนี้มีดีเทคเกอร์นิสสันซินเวียปี2000ปี2001นะครับซินเวียนี่ก็ประมาณเริ่มต้นประมาณ 185,000 นะครับมีไฮไลท์นะครับหลายคันนะครับมีฟอร์ดเดนเจอร์ด้วยนะงงอ่ะเกียร์ธรรมดาสีน้ำเงิน4ประตูด้วยนะ116,000มีโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์อัลพาเวลไฟนะครับฮอนด้าโอดิสซี่เบนซ์เอสคาร์ดปี2006 F300L F500 F500L S430 ปี2001911ไม่ต้องพูดถึงมาเป็นฝูง นะครับมีตั้งแต่911คาร์ล่าปี2006เกียร์ธรรมดานะครับมีทาก้า4ปีเครื่อง3006ปี2009 นะครับราคาก็ตั้งไว้เริ่มต้น2.4 ล้านนะครับมีโรลส์รอยซ์ทั้งโกสต์ทั้งแฟนทอมคอนติเนนตัลเบลเล่ฟลายิงสเปอร์นี่4ประตูนี่น่าจะเกือบ10คันนะครับจีฟแรงเลอร์ซูซูกิฮายาบุสะ GSX K9 รถปี2010นะครับแล้วก็มี ZZR CBR 1100XX R100 GSPD 911 Carrera ปี96กับปี2007นะครับฮาร์เลย์ดูคาติสตรีทไฟเตอร์ฮาร์เลย์เดวิสันมีรถคิงมีหลายๆคันทีเดียวนะครับมีนิสสัน GTR ปี2012 2คันเริ่มต้นที่3.3 ล้านนะฮะมีโรลส์รอยซ์แฟนทอมนะครับแฟนทอมเนี่ยตั้งสตาร์ทไปที่8.9 ล้านแล้วก็มีแฟนทอมแบล็กอีดิชั่นตั้งไป10.75 ล้านน่าจะไปจบที่20กว่า30ครับ Back Edition นะเพราะมันหายากมากฮะนะครับมีเรื่องของ Continental GT นะครับปี2012 Ferrari Scaletti F1
หน้านะฮะ C4X6ไม่ต้องพูดถึงเยอะมาก645630 K-Man Cayen 911 Carrera S ปี2005สีน้ำเงินก็ตั้งไว้2,300นะครับมี Benz Prado Solar SC 430 Toyota Porte MRS Mark X Cayen 630 iFair Lady Q Cayen Cooper S Rover Continental TT ปี2007 Flying Spur 2006ก็ตั้งไว้คัน3,000,000กว่า300กว่าคันประมูลหมดเออวันเดียวนะฮะงานนี้คงมันเช้ายันค่ำใช่ตีกันตายแล้ววันนี้เอาเพื่อความคืนเครงสำหรับผู้ที่สนใจขั้นตอนก็เริ่มต้นจากวันที่ทางศุลกากรจะเปิดให้ดูรถก่อนใช่ไหมครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับนะฮะดูรถนะครับไปเดินดูชอบคันไหนอะไรคันนั้นซื้อไม้ซื้ออะไรกันตามหลักเตรียมไว้ทำแคชเชียร์เช็คมาแคชเชียร์เช็คมาสั่งจากกรมศุลกากรนะครับไม้มูลค่า 50,000 บาทก็ประมูลลดได้ไม่เกินเท่านี้ 100,000 บาทก็ได้อีกเท่านี้อะไรว่ากันไปนะครับก็น่าสนใจหลายตัวผมก็คงเที่ยวนี้คงไปเอาไปรัวๆเพราะว่าไม่มีใครยุ่งคันละ 7-80,000 ขับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะแยกกันไปนะฮะเฟอร์ลาลงเฟอร์ลารี่ผมไม่เอาเอาไปรัวง่ายๆนะขับลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปรัวมีความสุขไม่มีใครยุ่งด้วยไม่มีใครประมูลด้วยเดินไล่กันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวคนละคันนะพี่ไว้ส่งของนะเพราะนั้นก็23นี้เจอกันแน่นอนนะครับกับงานประมูลของกรมศุลกากรสหการประมูลก็เป็นผู้ดำเนินจัดการนี้นะครับอ่ะมาดู SMS ก่อนค่ะเขาถามว่าสนใจรถ Volvo สักคันครับจะเล่นตัวไหนดีครับระหว่าง V40 กับ V60 รถใหม่เหรอฮะถ้าเป็นผมผมก็เลือก V60 นะคือจริงๆมันเป็น Fact Feel ทั้งคู่นะตอนนี้ทั้ง V40 ทั้ง V60 ครับแต่ว่าด้วยความด้วยมิติไซส์ขนาดพอมันเป็น V แล้วเนี่ยผมว่า60มันอยู่ในมีเดียมไซส์กลางๆมันเหมาะกับการเป็นแวนดิ40มันเล็กไปผมว่านะเพราะว่า60เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่มันจะขนาดแบบพอมันเป็นแวนแล้วผมว่ามันดูกลางๆมีเดียมไซส์สบายๆนั่ง4คนมันทุกของอีกหน่อยหมาสักตัวไว้ข้างหลังแหมก็ดูน่ารักดีนะแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่า V40 ขับสนุกกว่าตอบสนองดีกว่าเซฟตี้ฟีเจอร์ก็ถามว่า60กับ40ให้มาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแฟกฟิลถือว่าเป็นเครื่องยนต์แฟกฟิลที่ต้องบอกว่าเติมไม่ E85 ได้เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทยภาพรวมเครื่องยนต์ EcoBoost แน่นอนตอบสนองอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าถ้าใบขับขี่เราหมดอายุเนี่ยประมาณ 1-5 ปีเนี่ยจะต้องไปสอบใหม่หรือเปล่าคะเขามีระยะเวลาอยู่ทั้งหมดภายใน1ปีไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิน1ปีไปแล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะได้แค่ไปอบรมหรือยังไงเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิน2ปีไปแล้วต้องไปทำใหม่หมดนะครับระหว่าง Civic Tato กับ Civic Dimension เลือกคันไหนดีครับ Dimension สิพ่อปีใหม่ก็ต้องเยอะเครื่องก็คนละตัวกันนะครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับราคาก็คนละเรื่องนะTato นี่มันแสนเดียว Dimension มีแสนปลายถือว่าต้องงบไปถึงไดเมนชันก็ได้ไดเมนชันนี่ครับไดเมนชันมันใหม่กว่าขับดีกว่าทั้งเยอะแต่ณช่วงเวลานี้เนี่ยพอจะเล่นปีที่ลึกลงไปถึงไดเมนชันถึงตาโตเป็นช่วงเดือนที่รถล็อตใหญ่ที่ครบรอบ5ปีรถคันแรกรถคันแรกกำลังไหลออกเพราะนั้นเนี่ยมีอั้นอยู่เยอะมากอาจจะเจอกับรถที่ราคาดีๆในปีที่ใหม่และสมรรถนะก็ไม่ได้ด้อยขนาดมิติตัวรถก็ไม่ได้ต่างใช่ราคาเราจะสามารถเลือกได้เดือนหน้ามาแล้วเดือนหน้ารถแรกมาแล้วเพราะว่าเริ่มกันยาครับก็ต้องหมดกันยาใช่เริ่มสิงหาครับจะจดทะเบียนกันยาเพราะนั้นกันยาต้องหมดครบ5ปีเป๊ะ5ปีเป๊ะเนี่ยหลุดอําพรึบก็รวมๆแล้วทยอยรับกันทั้งปีก็ล้านกว่าคันเองฮะนิดเดียวโอ้นะฮะช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยครับระหว่าง Subaru XV กับ Subaru Forester ครับเลือกคันไหนดีกว่ากันครับจริงๆมันอยู่ที่ชอบนะงบประมาณต่างกัน 200,000 บาทถูกป่ะ 900,000 กว่าบาทกับล้านหนึ่งกว่าเอาง่ายๆต่างห่างกัน 200,000 ถ้าคุณชอบรถที่มันแบบว่า
ย่อยลงมาหน่อยเล็กลงมานิดนึงดูลักษณะคล่องตัวถ้าใช้คนเดียวมีแฟนใช้กันอยู่2คนไม่ได้มีครอบครัวผมว่า XV ก็ตอบโจทย์แล้วแต่ถ้าโอเคล่ะเริ่มมีลูกสักคนนึงมีแพลนว่าจะมีลูกอีกสักคนนึง Forester ก็เข้ามาเสียบแทนแต่จริงๆแล้วด้วยมวลภาพรวมนะ2ตัวนี้จริงๆไม่ได้ต่างเท่าไหร่มันอยู่ที่มิติขนาดตัวถังมากกว่าถ้าไม่ได้ใช้พื้นที่สัมภาระผมว่า XV เป็นคันที่ดีไซน์แล้วดูลงตัวนะขนาดมิติตัวรถมุมองศากระจกบังลมหน้ากับพื้นที่ภายในมันดูพอดีกำลังใช้งานแต่ Forester ต้องแบบต้องใช้แอคทิวิตี้ต้องมีกิจกรรมต้องใส่ของไม่งั้นมันแบบมันต้องวุ่นวายหน่อยมันใหญ่รถเข็นลูกต้องอะไรอย่างงี้วุ่นวายอ่ะ XV เนี่ยวันนี้ผมว่าโฉมมันสวยสุดแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้มันถูกปรับมาเป็นโฉมสุดท้ายแล้วไฟเฟยมาเป็นแบบแนวแบบไฮบริดไฟของไฟขาวดูแบบและล่าสุดสีเทากระปิกระปินะผมชอบมากเลยนะมันสวยมากนะใช่ไอ้สีนั่นมันสวยแล้วก็บอดี้ XV ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าโฉมที่เป็นไฮบริดที่ตามมาเนี่ยก็อยู่ในโฉมนี้เหมือนกันถูกมีเปลี่ยนชุดที่ญี่ปุ่นมีแล้วไฮบริดหน่อยครับบ้านเรายังไม่เข้ามาแต่ว่าบ้านเราก็ปรับโฉมไฟทงไฟท้ายเหมือนไฮบริดมาแล้วนะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับถ้าจะต้องเอารถไปจอดที่สนามบินไม่มีที่รับฝากรถจะมีวิธีป้องกันยังไงคะสนามบินเขาก็มีที่รับฝากรถอยู่แล้วอาคารลานจอดรถเนี่ยไม่มีบัตรก็ออกไม่ได้นะจ๊ะเขาก็ดูแลมาในระดับนึงแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงพวกรับบัตรเนี่ยนะสบายใจเฉิบเลยเพื่อนผมอะไปเลยขอให้พกบัตรรับรถเอาไว้ที่ตัวเราเท่านั้นเนี่ยใส่กระเป๋ารูดซิปได้อย่างดีนะกลับมารถหายเนี่ยผมตบมือล่าเลยนะยิ้มเลยนะเพราะว่าการท่าต้องรับผิดชอบถูกป่ะการท่าต้องรับฟ้องร้องกันจริงๆอะวันนี้แบบว่าแต่การท่าโลตรงโลตัสที่มานั่งถ่ายวิดีโอกันเนี่ยฟ้องเอาจริงสุดท้ายผู้พิพากษาให้ชดใช้นะครับเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นการรับฝากรถอยู่ดีถึงแม้ว่าท่านจะไม่รับบัตรรถมาก็ตามแต่อันนี้วันละ500ต้องใช้ให้มันเต็มข้อเป็นผมสบายเดินตัวนิ่มเลยกลัวอย่างเดียวกลัวมันไม่เอารถไปเท่านั้นแหละกลัวมันทุบเอาแค่ไม่ถึงยุกลัวแค่นั้นแต่ถ้ามันเอารถไปนี่ยิงตบมือล่าเรียกอูเบอร์กลับบ้านเลยจริงเพราะยังไงก็ต้องชดใช้ขอให้เก็บไอ้นี่ไว้อะบัตรเข้าออกอะแล้วเอารถออกไปได้ไงอะบัตรอยู่กับผมคุณเอารถออกไปได้ไงคุณต้องรับผิดชอบไปแล้วถูกไหมวันละ500ก็นี่รับรถใหม่การท่าจ่ายโอ้หล่อเลยกลัวไม่เอาไปกลัวมันเอาแต่ล้อกับพิทยุไปเนี่ยเนี่ยกุ้มใจหนักเลยมาห้องอื่นนะครับเขาบอกว่าห้องโดยสารรถรุ่นไหนสวยหรูกว่ากันครับระหว่าง Honda City Mazda 2แล้วก็ Toyota Vios ครับเทียบรุ่นไหนอะพอดีถ้าเกิดวัดราคากันเนี่ยคันที่ราคาสูงสุดคือ Mazda 2นะเราคงไม่เอาเทียบดีเซลตัวท็อปหรอกมั้งมันมันห่างเยอะก็คงต้องเป็นเบนซินตัวท็อปเบนซินตัวท็อปเบนซินตัวท็อปกับดีเซลตัวท็อปภายในก็ไม่ต่างกันเหมือนกันครับว่าครับเพราะนั้นเทียบดีเซลคงไม่ไหวมันไปไกลมากเอาแค่เบนซินตัวท็อปพอวันนี้ถ้าเอาหน้าตารวมดูดีมาสด้าสองก็ไปกินขาดแล้วสกายแอคทีฟถูกป่ะแต่คำว่าดูหรูหราคุณหรูหราของคุณมันหมายความว่าไงบางคนเขาบอกมีลายไม้มันทำให้ดูหรูหราบางคนก็ไม่ชอบลายไม้ถูกป่ะบางคนชอบแถบสีเมทัลลิกบางคนบอกไม่เอาลายไม้แต่ถ้าให้ดูภาพรวมอะ Mazda 2ตอบโจทย์อยู่แล้วครับรองลงมาก็ Honda City แต่ Vios จะไปดูถูกเขาไม่ได้นะเขาพื้นๆแต่เขามาด้วยความราบเรียบแล้วก็ดูง่ายๆสบายๆเบสิกเขาเลยหลักฐานหลักการออกแบบของ Toyota คือเรียบๆวัสดุน้อยๆดูง่ายๆสบายตาก็ Vios ในล่าสุดนอกจากภายในมีการปรับเพิ่มอุปกรณ์ชุดจอก็ยังมีการเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์และเกียร์ด้วยนะครับใช่เครื่องใหม่เกียร์ใหม่ก็น่าสนใจและบางทีมีเยอะๆไปนะอย่างทุกวันนี้รถผมมาปวดหัวไอ้เก๊ะเนี่ยพอมันเก่าไปเนี่ยตัวหักตัวเปลี่ยนเลยเก๊ะเนี่ยตัววุ่นวายกับชีวิตเลยยังไม่เปิดก็เสียงมานะฮะมาแล้วเปิดมาปุ๊บร่วงแผลลงมาอย่างเงี้ยเก๊ะเยอะเนี่ยข้างหน้ารำคาญเลยตรงเนี้ยใช่ไหมจริงๆก็ไม่ต้องเยอะเอาพอดีนะผมว่าดูภาพรวมมวลรวมผมว่าก็โอเคตอบโจทย์ว่าไงนะไปชมสกู๊ปของออสซี่กันครับอ๋อเรื่องราวของออสซี่ออโต้โซนครับครับของช่วงล่างออสซี่มาชมครับอ
วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับ